สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กีฟ้าจะพาทุกคนมาชมรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะตอนนี้เขียนหน้าชาติอยู่นะคะหลังเลิกงานนะคะตามทุเรียนกลายเป็นหน้าสดแล้วแตกรอบเดียวจบเลยค่ะเมื่อคืนออกมา3 ทุ่มครึ่งค่ะลงเยอะไหมลง3 ที่ค่ะเลิศมากนะคะลูซี่เก็บรถยางค่ะแม่ตัวรถนอนเก็บแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยก็จะมีหอมหอมกลางใหญ่มากเลยก็จะเก็บผ้าห่มเก็บขยะแล้วก็จะจัดเรียงเบาะค่ะค่ะจัดเรียงให้เหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เราก็จะเก็บเข็มขัดด้วยเก็บผ้าม่านเปิดปล่องแอร์ค่ะใช่ค่ะมีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรเนาะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เก็บอย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีเก็บขยะห้องน้ำนิดนึงเบื้องหลังแอร์ค่ะใช่อันนี้คือจะแกะแล้วค่ะเพราะว่าเราหยุดเราจะเลิกงานแล้วโอเคเราก็เลยปล่อยไปเลยเนาะใช่กระเซิร์ฟมากเลยไม่ใช่ค่ะคุณแม่ก็คือว่าคือเราทำงานใช่ไหมเราหลังเลิกงานอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่เราก็จะไม่ได้ค่อยได้สนใจแล้วบางทีก็ชนบ้างอะไรบ้างก็ยุ่งเป็นธรรมดานะแม่วันนี้เหรอนี่ก็จะหลังจากเก็บรถเสร็จนะคะก็จะไปกินข้าวนะคะไม่ไปอาบน้ำก่อนอาบค่ะเบื้องหลังแอร์คนที่แบบงานเยอะอาบน้ำค่ะอาบน้ำแล้วก็หนาวนะเมื่อคืนแม่ไม่ได้ออกมาตอนไม่กลัวอะไรเงี้ยคืออากาศเย็นมากใช่ของหนูก็หนาวอยู่ไม่มีแม่แต่เมื่อคืนมานี่ก็คือแบบแม่ไม่เต็มนะแต่วันศุกร์นะแต่ว่าก็ยังไม่เต็มห้องหนูได้มา29 ที่ค่ะเลิศอยู่คือปังอยู่จริงๆก็คือมาเต็มอะค่ะแต่ว่าสลัดสิทธิ์ไป2 ที่นะคะเจอกันอีกแล้วสวัสดีปีค่ะดูหัวเวลาแบบหลังเลิกงานกระเซิงนิดนึงเนาะวันนี้อากาศลำปางดีเนาะใช่ค่ะวันนี้อากาศดีดีมากเลยนั่งเมามอยอะไรเจอในช่วงนี้นานมากคนแบบตั้งแต่ไปไหนนะไปทุ่งมะกะเลสใช่ไหมแล้วก็ห่างหายกันไปเลยทุกคนก็แบบคือเบื้องหลังแอร์หลังเลิกงานหน้าตาก็จะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นหน้าสดเลยเนาะหน้าคือแบบไม่ปังตรีไม่ปังไม่ปังเราก็แบบว่าวันนี้เราก็แบบมานั่งเมามอยมาดูแบบติดตามชีวิตลูซี่แบบทำอะไรบ้างหลังเลิกงานเนาะก็มีเก็บผ้าห่มเก็บของเก็บอะไรนี่เนาะแล้วก็ปรับเบาะเพราะว่าคุณแม่เก็บเหมือนกันคือหลักสูตรก็คือแบบเก็บเหมือนกันหมดเลยตัวนี้ก็คือเก็บผ้าห่มอะไรนี้ก็คือวันว่างก็คือแบบหลังเลิกงานก็อาบน้ำกินข้าวแล้วก็อาจจะแบบมีกริบๆคือแบบนอนดูยูทูบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาแบบหลังเลิกงานอะไรเงี้ยคือแบบชีวิตง่ายๆกันอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่มีอะไรเยอะใช่สาแอร์ก็พอกลางวันเราก็จะไปจิบกาแฟนิดหน่อยแล้วก็คาเฟ่เหรออะไรเงี้ยมันมีร้านคาเฟ่ญี่ปุ่นอยู่ที่นึงอยู่หลังบขส.คือไม่ไปมากเลยนะแต่ว่าก็ยังไม่มีเวลาเลยโอ้ยแต่วันนี้ก็รอเวลาอยู่รอแบบทำรถทำอะไรเสร็จก็กลับบ้านอะไรเงี้ยลูซี่ก็อาบน้ำทำอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูรถกันอีกดีกว่าน้องค่ะตอนนี้รถของเราก็เสร็จไปแล้วนะคะ 85% นะคะที่เหลือเราก็จะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยๆนะคะพี่ลิซ่าใช่ค่ะนี่ก็คือจะเอาใส่กระสอบแล้วก็จะเอาลงไปไว้ในเกียร์ด้านล่างแล้วก็จะเอาผ้าห่มที่เราได้จัดเตรียมไว้ใหม่มาขึ้นเรียงนะคะเพื่อให้ผู้โดยสารได้ใช้กันเนาะค่ะรุ่นนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าเป็นเบาะใหม่นะคะเป็นเบาะหนังนะคะ3 ตัวข้างหน้านี้ถ้า
ำตัวข้างหน้านี่ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเป็นระบบเหมือนระบบเดียวกันใช่ค่ะใช่วันนี้มาลำปางใช่อันนี้ต้องเปิดหมดครับเพราะว่าเวลาสตาร์ทรถติดเครื่องใหม่อย่างเงี้ยครับก็ใช่อุณหภูมิมันก็จะลดลงเร็วขึ้นค่ะถ้าหากว่าเราเปิดปล่องแอร์ถ้าหากว่าเราไม่เปิดอุณหภูมิก็จะสูงอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็จะทำให้ผู้โดยสารที่ขึ้นมาร้อนนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่ไคลเลยอมแล้วไม่ขายแล้วแม่ไม่มีค่ะยังลุกอยู่เลยคุณแม่กรุบกรีบบ๊ายบายนะคะใช่ไม่มีเลยก็ขอให้กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะคะก็ Subscribe กันเยอะๆเนาะบ๊ายบายค่ะ